ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอาร์เซนอลเสริมทัพตัวผู้เล่นได้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับซึ่งก็ได้ใช้เงินไปมากมายในช่วง 2-3 ตลาดที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่ามันยังไม่เพียงพอขุมกำลังสำรองของพวกเขานั้นดูยังจะไม่สามารถคอยช่วยสนับสนุนเวลาที่ตัวจริงเล่นไม่ออกได้มากและสม่ำเสมอเท่าที่ควรนั่นทำให้ทัพปืนใหญ่อาจจะต้องเสริมทัพทีมเพิ่มเติมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคม2024นี้เพราะไม่ใช่แค่ช่วงส่งท้ายปีเก่าที่ผ่านมาลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้าจะฟอร์มตกทำอันดับร่วงจากจ่าฝูงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทีมจะต้องขาดผู้เล่นที่มีคิวทีมชาติสู้ศึกเอเชียนคัพกับแอฟริกาคัพออฟเนชั่นอีกด้วยและยังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอย่างโยเดนทิมเบอร์ด้านตัวรุกพวก3ประสานก็ฟอร์มตกกันไม่ดูว่าสาเหตุมาจากการกรำศึกหนักหรือไม่เพราะหลายๆเกมก็ต้องเดินกับเพลกกันออกจากสนามเมื่อจบเกมอยู่บ่อยครั้งอาร์เซนอลถือเป็นทีมที่มีการเสริมทัพในช่วงตลาดหน้าหนาวได้น่าสนใจนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการนำเอาเรนโดทรอสซาจอร์จิญโญหรือยาคุบคีวีออเข้ามาสู่ทีมและยังย้อนกลับไปถึงปี2021กับการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์คือการเอามาร์ตินโอเดการ์ดมาด้วยสัญญายืมตัวจากเรอัลมาดริดน่าทำให้ข่าวการซื้อตัวของเดอะกันเนอร์สน่าสนใจมากว่าในเดือนมกราคมนี้พวกเขาจะนำใครเข้ามาสู่ทีมได้หรือไม่โดยแฟนบอลก็หวังว่าการเซ็นสัญญาของทีมในเดือนนี้จะส่งอิทธิพลให้กับทีมในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังที่เหลืออยู่และนี่คือ6ผู้เล่นที่มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นผู้เล่นใหม่ของอาร์เซนอลเราไปดูกันว่ามีใครกันบ้าง 1. ไอแวนโทนี่จากเบรนท์ฟอร์ดนี่คือผู้เล่นที่ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งในการย้ายสู่ถิ่นเอเมอเรสต์สเตเดียมในช่วงเดือนมกราคมนี้ซึ่งแม้ว่าในสนามเขาจะยังว่างงานอยู่แต่เรื่องนอกสนามเขาน่าจะวุ่นพอสมควรเขาจะกลับมาได้ในวันที่17มกราคมซึ่งก็ยังไม่มีใครทราบว่าโทนี่จะกลับมาอยู่กับเบรนท์ฟอร์ดต่อไปหรือไปโผล่ที่อาร์เซนอลเลยซึ่งทางโทมัสแฟรงค์นายใหญ่ของเบรนท์ฟอร์ดก็ออกมายอมรับว่ามีโอกาสที่เขาจะย้ายออกจากทีมในช่วงหน้าหนาวนี้เลยจากผลงานอันยอดเยี่ยมของเขาในฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้เขากลายเป็นกองหน้าที่น่าสนใจคนนึงในตลาดมีเพียงแค่เออร์ลิงฮาแลนด์เป็นคนเดียวที่ทำประตูได้มากกว่าเขาในพรีเมียร์ลีกนั่นทำให้เขาไม่ได้ถูกจับตามองแค่กับอาร์เซนอลยังมีเชลซีอีกทีมที่สนใจคาดกันว่าเบรนท์ฟอร์ดต้องการเงินถึง100ล้านปอนด์น่าจะทำให้เป็นอุปสรรคสำหรับอาร์เซนอลในดีลนี้เนื่องจากพวกเขานั้นเพิ่งใช้เงินไปจำนวนดังกล่าวในการซื้อตัวเด็กคันไรท์เข้าสู่ทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทำให้ในการเจรจาหนนี้ต้องดูว่าพวกเขานั้นจะยื่นข้อเสนอแบบไหนที่จะทำให้อีกฝ่ายนั้นสนใจมาร์กอสเลโอนาร์โดจากซันโตสหากโทนี่คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากที่สุดแล้วสำหรับอาร์เซนอลเลโอนาร์โดน่าจะเป็นตัวเลือกแห่งอนาคตที่ใกล้เคียงนักเตะคนนี้ถือเป็นเด็กหนุ่มที่น่าสนใจในแดนลาตินอเมริกาอายุเพียงแค่20ปีแต่มีสกิลการเล่นที่ไม่ธรรมดาเอเย่นของเขายืนยันแล้วว่าจะอำลาทีมในช่วงเดือนมกราคมหลังจากเขาต้องเจอกับมรสุมหนักคือการที่ซานโตสตกชั้นไปในซีซั่นที่แล้วโดยให้เหตุผลว่าต้องการประสบการณ์บนเวทียุโรปซึ่งตัวของเลโอนาร์โดก็มีเรอัลมาดริดที่ให้ความสนใจเขาอยู่เช่นกันแต่ก็ใช่ว่าอาร์เซนอลจะเสียเปรียบในเรื่องนี้พวกเขามีนักเตะรุ่นพี่อย่างกาเบรียลเชซุสกาเบรียลมาร์ติเนลลี่และยังมีผู้อำนวยการอย่างเอดูที่คอยสานสัมพันธ์อยู่เช่นกันซึ่งน่าสนใจว่าพวกเขานั้นจะรีบคว้าแข้งรายนี้เข้ามาในทันทีเลยหรือไม่คนที่3กอนซาโลอินนาซิโอจากสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับอาร์เซนอลเจอจุดเปลี่ยนที่ทำให้พวกเขาซุดไม่เป็นท่าอยู่หนึ่งอย่างนั่นคือเกมในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกที่โดนสปอร์ติ้งลิสบอนเขี่ยตกรอบโดยวันนั้นผู้เล่นสำคัญอย่างวิลเลียมซาลิบาได้รับบาดเจ็บและต้องพักยาวอยู่พอสมควรหลังจากนั้นพวกเขาก็มาถูกลิเวอร์พูลไล่ตีเสมอทำให้ความกดดันต่างๆเริ่มถาโถมเข้ามาอีกและแล้วพวกเขาก็ถูกแมนเชสเตอร์ซิตี้แซงหน้าทั้งๆที่เคยมีแต้มนำอยู่ถึง8คะแนนจนเสียแชมป์ไปในท้ายที่สุดนั่นแปลว่าหากพวกเขาไม่มีซาลิบาเล่นร่วมกับกาเบรียลมาการ์เยสเกมรับจะเกิดปัญหาได้ทันทีในซีซั่นที่แล้วแต่ปัจจุบันคู่นี้ก็สนามด้วยกันนะครับแต่ก็เริ่มเสียประตูมากขึ้นกว่าเดิมโดย10เกมหลังสุดในลีกพวกเขาเก็บคลีนชีทไปได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นโดยเสียไปถึง12ประตูการเซ็นสัญญากับกองหลังเพิ่มอีกสักคนอาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีได้ซึ่งทางกอนซาโลอินนาซิโอถือเป็นกำลังสำคัญของสปอร์ติ้งและกำลังได้รับการจับตามองอยู่ในณขณะนี้ที่สำคัญเลยเจ้าตัวมีอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นเองนะครับเจ้าตัวอาจจะไม่ได้เป็นกองหลังประเภทร่างโย่งสูง190ซมขึ้นไปแต่ก็มีการอ่านเกมที่เฉียบขาดปัญหาเดียวของอาร์เซนอลคือไหวที่ราคาเท่าไหร่มีรายงานระบุว่าสปอร์ติ้งต้องการเงินมากกว่า60ล้านยูโรหรือ52ล้านปอนด์ขึ้นไปซึ่งต้องดูว่าอาร์เซนอลนั้นจะไหวหรือไม่หลังใช้เงินก้อนใหญ่ไปแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอุสมานดิโอมันเดจากสปอร์ติ้งลิสบอนอินนาซิโอไม่ได้เป็นกองหลังจากสปอร์ติ้งเพียงคนเดียวนะครับที่อาร์เซนอลสนใจพอคู่หูอย่างดิโอมันเดก็เป็นอีกหนึ่งรายที่ยอดทีมจากลอนดอนให้ความสนใจเช่นเดียวกันและยังมีเหล่าทีมชั้นนำอีกมากมายกำลังจับตามองดูฟอร์มเขาอยู่ทั้งคู่ถือเป็นกองหลังยุคใหม่ที่มีการส่งบอลขึ้นเกมจากแดนหลังได้พร้อมกับมีความสามารถในเรื่องการเข้าปะทะไปพร้อมๆกันซึ่งก็น่าจะเหมาะกับแท็กติกของอาร์เตต้าอยู่ไม่น้อยเลยและด้วยนักเตะชาวไอวอรี่โค้ดมีอายุที่น้อยกว่าคู่หูของเขาทำให้แข้งวัย20ปีมีมูลค่าที่สูงกว่าสปอร์ติ้งตั้งค่าหัวเอาไว้ที่69ล้านปอนด์ขึ้นไปซึ่งไม่ถูกเอาเสียเลยโดยมีการคาดการวาดปืนใหญ่ไม่น่าจะเรียบร้อนซื้อแข้งรายนี้เนื่องจากอีกไม่นานเขาก็ต้องไปรับใช้ชาติสู้ศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นแล้วจอเรลฮาโตจากอาแจ็กอัมสเตอร์ดัม
บางทีการหากองหลังระดับ2คนก่อนหน้าอาจจะทำให้ยากลำบากในเรื่องงบประมาณสักเล็กน้อยแต่หากมองไปยังดาวรุ่งที่เพิ่งขึ้นมาได้ไม่นานก็อาจจะหาราคาที่ถูกกว่าลงมาได้เช่นเดียวกับจอเรลฮาโต้สโมสรอาแจกช่วงก่อนหน้านี้เจอกับปัญหามากมายฟอร์มตกร่วงแบบเหลือเชื่อสิ่งเดียวที่ทำให้แฟนบอลใจฟูขึ้นมาได้ก็มาจากฟอร์มการเล่นของเด็กวัย17ปีรายนี้ก็ว่าได้เขาคือคนที่เฉิดฉายจนบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปต้องหันเรดาร์มามองฟอร์มการเล่นของเขานอกจากตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กแล้วนะครับเขายังเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายและมิดฟิลด์ตรงกลางความสารพัดประโยชน์ของเขาเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาโค้ชขณะที่อาร์เซนอลเจอปัญหากับการได้ทิมเบอร์เข้าทีมมาแต่ก็ใช้ไม่ได้ก็อาจจะต้องมองหาตัวแทนเข้ามาช่วยเสริมตรงนี้ด้วยเช่นกันมากันที่คนสุดท้ายนะครับเปโดรเนโตจากวูฟแฮมตันวันเดอเรอร์สฟอร์มของเนโตอาจจะไม่ได้โดดเด่นในช่วงต้นซีซั่นกับวูฟแฮมเจอปัญหาอาการบาดเจ็บทำให้ต้องพักยาวเพิ่งจะกลับมาได้ในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาแต่แข้งวัย23ปียังคงเนื้อหอมสำหรับสื่อนะครับในเรื่องของการย้ายทีมตั้งแต่เป็นข่าวกับลิเวอร์พูลไปก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามตอนนี้กลายเป็นอาร์เซนอลนะครับที่มาแรงด้วยความสามารถในการเล่นริมเส้นให้ความรู้สึกคล้ายคลึงกับตอนที่ทีมซื้อทรอสซาร์เข้ามาคือน่าจะฝากความหวังได้และมาในทีมแบบพร้อมใช้งานแทบไม่ต้องปรับตัวให้เข้ากับลีกอะไรแบบนั้นอาร์เตต้าเองก็มักจะเน้นผู้เล่นที่ได้ลงสนามอยู่ไม่กี่ตัวและยังคงไม่ได้ไว้ใจในตัวของเอมิล สมิธโรกับลิสเนลสันให้เป็นตัวจริงการเสริมตัวใหม่เข้ามาเป็นตัวเลือกอาจจะทำให้เกมบุกนั้นดูดีขึ้นมาได้เช่นกันแต่การย้ายเข้ามาในช่วงเดือนมกราคมนี้สื่ออังกฤษก็ยังไม่ได้มองถึงความเป็นไปได้อยู่ดีเนื่องจากทีมเองก็มีผู้เล่นตำแหน่งตัวรุกอยู่มากและการซื้อนักเตะร่วมลีกเข้ามาก็ต้องใช้เงินพอสมควรแถมยังเป็นผู้เล่นที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บยาวยังไม่รู้ว่าความฟิตเป็นอย่างไรทำให้เขาอาจจะเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้น้อยที่สุดในตลาดหน้าหนาวนี้และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์